วัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map Sword Warrior นะครับผมท็อปสอนแห่ง Channel จิตุเกียรติก็จะพามาดูกิจกรรมเอาฮีโร่ตัวใหม่สุดเท่ที่ชื่อว่าฟิวซันไททันนะครับโอ้โหจะยาวไปไหนนะครับชื่อจริงเขาน่าจะเป็นตัวทริใช่ไหมเห็นน้องว่านะมาจากจักรวาลมันติไหนครับใช่ของ Doom Studio ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมากถ้าเรามีแต้มครบนะครับแต้มเราจะอยู่ด้านขวาครับแต้มที่เป็นป้ายครบรอบ1ปีนะครับนี่ตัวนี้นะครับสีม่วงใช้แต้ม 25,000 อันนะครับนี่ได้มันเร็วอุ้ยสีม่วงเท่นะนี่ครับได้รับมาแล้วครับฟิวชั่นไททันมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับน้องโดดยองๆทำไมใช่น้องหรือคนต่างประเทศนะไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาต่อครับวิธีเอาฮีโร่ตัวนี้ครับเมื่อเรากดแรกแล้วเราก็มาดูที่อนุสาวรีย์ฮีโร่ครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ก็มาดูฟูซันไททันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเฮลมาสเตอร์เอ็กแทกเอนิมีเดลลิง 81% ตุ๊ดผมก็จะแปลร่วมยอดแล้วครับหลังจากที่ได้ไปถามคนอื่นมานะครับที่ช่วงชาครับแวบๆนิดนึงนะครับก็เขาบอกว่ามันแค่ช่วยตีธรรมดาแล้วก็ปล่อยพลังงานจืดประมาณนั้นครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับนี่แหละก็จะประมาณนี้ครับเท่าที่แบบสรุปนะครับของที่เขาอธิบายนะก็คือจะช่วยตีธรรมดาครับดาเมจจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของเราอะเปอร์เซ็นต์ดาเมจหรอกของเรานะครับส่วนจะแรงหรือไม่แรงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับเห็นไหมหลักๆเลยครับตัวฟิวชั่นไททันนะครับก็จะช่วยเราตีธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูสกิลเขานะครับสกิลของเขาที่เป็นลักษณะการปล่อยลูกบอล นะครับเป็นแบบปล่อยพลังนะครับนี่ดูนะครับผมสโลให้เห็นซัดๆเลยนะครับโอ้โหเนื่องจากว่ามันเร็วมากนะครับผมเลยจำเป็นที่จะต้องสโลโมชั่นให้เห็นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับดูนะครับฮู้ปี๊ตุ้มโอ้โหเหมือนจะแรงฮะเดี๋ยวไปดูอีกทีครับไปดูใหม่อีกทีนะครับโอ้โหตุ้มโอ้นี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฮีโร่ตัวใหม่ของเรานะครับก็ชื่อว่าฟิวซันไททันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฮีโร่ตัวใหม่นะครับฟิวซันไททันนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเมื่อเราแต้มครบนะครับก็มาแลกตรงนี้นะจากนั้นนะครับก็เก็บสะสมผมเอ้ยผมก็ลืมแลกนะครับเค้กแฮทเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวกดดูนะครับโอ้โหได้ไปแล้วนะครับหมวกครบรอบ1ปีนะครับของกิจกรรมแมป Sword Warrior นะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะอ้าวเห็นมันอยู่เครื่องประดับนี่เป็นประดับของฮีโร่หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจอู้แต่มันก็ไม่มีดูดเลือดนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพึ่งชาแมนอันนี้ได้ 20% XP นะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับหนังสือเพิ่มปัญญาโอ้หนังสือเพิ่มปัญญา 25% ครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเหมาะกับน้องๆที่ไม่ได้ซื้อไอเทมตัวนี้นะครับหนังสือนะครับก็ถ้าใครเล่งเวลนะครับตัวนี้ได้นะครับ increase 20% gem ได้ gem 20% และก็โอ้โหได้ gem ด้วย gem 20% เพิ่ม 20% นะครับแล้วก็ค่าประสบการณ์บวกอีก 20% ของแต่ละเวฟนะครับวู้ผมใส่ดีมั้ยลองใส่ดูก่อนนะครับเผื่อจะเท่อะไรนี่อู้โอ้ยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมเช็คเอาของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับฮีโร่ฟิวชั่นแล้วก็ประดับใหม่นะครับได้รับเจม 20% แล้วก็ข้ามสุการ 20% นะครับมอดที่จะเอาไปฟาร์มเก็บเลเวลนะครับโอ้โหมีคนมาขอให้ช่วยแล้ว Can you help me please oh no I'm busy อ้าวพิมพ์ผิดถูกป่ะถูกแล้ว I'm busy ฉันกำลังยุ่งอยู่นะครับ
พูดง่ายทำง่ายนะครับอ่ะนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปกิจกรรม Sword Warrior นะครับอย่าลืมเข้ามาแลกนะครับใครที่ครบแล้วนะครับอย่าลืมมาแลกก่อนนะครับเพราะว่าไอเทมที่สำคัญนะครับไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นี่ครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ